สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ซอยบางนาตราด19แยก10ค่ะทุกคนเราจอดรถไว้นะคะข้างๆริมๆค่ะริมๆซอยค่ะเพื่อที่จะไปซื้อลูกชิ้นร้านนั้นนะคะร้านที่เป็นร่มสีน้ำเงินนะคะนี่นะคะเดี๋ยวซูมๆหน่อยร้านเนี้ยเขาขายลูกชิ้นทอดลูกละ1บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมเราก็ไม่เคยลองชิมเหมือนกันนี่นะคะ1บาทขายได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่าลูกชิ้นมันลูกเล็กหรือลูกใหญ่นะคะเดี๋ยวข้ามถนนก่อนนี่นะคะทุกคนลูกชิ้นซูโม่ค่ะ10ลูกแค่10บาทค่ะโหขายได้ยังไงนะคะนี่นะคะเขาก็ทอดกันสดๆแบบนี้เลยนะคะนี่อยู่ที่ซอยบางนาตราด19แยก10ค่ะหรือว่าอุดมสุข42นั่นแหละบางนาตราด19หรืออุดมสุข42นั่นแหละซอยเดียวกันนี่ค่ะอยู่ใกล้กับร้านปลาหมึกนะคะเขาเปิดทุกวันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฮอทดอกแบบนี้จะลูกละ2บาทนะคะนี่เปิดทุกวันค่ะยันเย็นไปเลยค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงยันเย็นนี่ส่วนลูกชิ้นลูกละ1บาทคือตัวนี้นะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดลูกใหญ่มากมีอันอื่นด้วยนะแต่มันหมดแล้วนี่เดี๋ยวลองชิมนะคะเราชิมไปแล้วลูกนึงเมื่อกี้มันโอเคดีคือถ้าเกิดเรากินร้อนๆอ่ะอร่อยค่ะแต่ถ้าเกิดมันเย็นอ่ะมันก็จะเหนียวๆนิดนึงตามธรรมชาติของลูกชิ้นแหละค่ะลูกชิ้นทอดอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีบๆนิดนึงนะคะบังเอิญเจอยังไงอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรมาแบ่งปันอีกเดี๋ยวแชร์ลงอีกนะคะบ๊ายบาย